ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับ อันนี้เดี๋ยวเป็น30เฟรมการงานเกี่ยวกับการสร้างแคปชั่นครับ พวกทำสับไตเติลหรือคำบรรยายใต้ภาพอะไรพวกนี้ครับผมจะลบไกด์ไลน์นี้ก็คือดันกลับเข้าไป 100%อย่างแรกก็เลยเราก็ต้องมีคลิปนะฮะอันนี้จะใช้คลิปการสอนที่ยังไม่มีคำบรรยายเป็นอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะครับจริงๆมันมีเสียงอยู่เห็นไหมแต่ไม่มีคำบรรยายเพราะว่าผมไม่ได้คลิก EQ1 เดี๋ยวต้องคลิกเอาตัว A นี้มาด้วยเดี๋ยวลบออกไปก่อนก็เอาคลิปมาวางเพราะว่ามันมีเสียงอยู่อันนี้เป็นไมโครโฟนแต่สปีกเกอร์เป็นเรียลเทคซึ่งไม่ใช่นะฮะอันนี้ผมใช้ Focusrite USB Audio เมื่อมีการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์นะฮะจะต้องมีการลบออกไปแล้ววางใหม่มาจากโรงเรียนใช่ครับเสียงถึงจะมาอย่างนี้นะครับเรื่องความถี่เสียงเนี่ยมันจะทีนี้เรามาดูว่าเวลาเราจะทำแคปชั่นนะครับหรือทำซับไตเติลที่เป็นคำพูดเราทำมันยังไงก็มาที่ Editingมาที่ Effect Control ครับมาคลิกที่ตัวนี้ผมดูที่ 50% อันนี้คือภาพเต็มนะครับวันนี้เราจะมาทำงานในเรื่องของย่านความถี่เราได้แล้วเราได้ข้อความนะฮะเราก็ต้อง New Item ตรงนี้ขึ้นมาในบริเวณโปรเจกต์ของเรานะครับ New Item บอก Captions เลือก time base ให้ตรงกันกับคลิปเพราะไม่ตรงเดี๋ยวเสียงมันเหลื่อมนะฮะแล้วบอก standard ตัวนี้เป็น open caption ซึ่งถ้าเป็นตัวอื่นอาจจะใส่ได้นะไม่ใช่ใส่อาจจะใส่ได้แต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าต้องการภาษาไทยก็ต้องบอก open sub caption open caption ตัวนี้นะครับมันจะบอกให้ความละเอียดนี้ใช่ไหมถึงนี้ใช่ถูกต้องตอบโอเคนี่ open caption แล้วเราก็ลาก open caption ตัวนี้มาไว้ข้างบนนี้เห็นว่า Open Caption ก็จะมีระยะเล็กนิดเดียวเราก็ต้องดึงมันฮะ Caption ตรงนี้ก็ตามที่เราเซตเอาไว้5 V เองก็ลองดูว่าโอเคดับเบิลคลิกที่ Caption ตรงนี้เราดึงตัวนี้ฮะขอบมันมี2ขอบเขตนะฮะ Caption คือตัวนอกคือขอบนอกกับขอบในเห็นนะมันต่างกันนะครับแต่มันดึงได้ทั้งคู่ขอบนอกก็คือความยาวของแคปชั่นทั้งหมดเลยที่เราจะทำซึ่งคราวนี้แนะนำให้มีการพิมพ์แคปชั่นเป็นอะไรครับเป็นช่วงสั้นๆนะฮะขึ้นสม่ำเสมอเปลี่ยนไปไม่ให้ยาวมากนะครับเปลี่ยนเป็นบล็อกๆไปอย่างนี้มาเริ่มต้นการใช้งานแคปชั่นก่อนจะใช้งานแคปชั่นจะต้องมาคลิกที่เซตติ้งตรงนี้ฮะบริเวณนี้ที่เป็นรูปเครื่องมือเนี่ยรูปประแจปากตายบอกว่าให้โค้ชCross Caption Display นะให้ Enable นะแล้วบอกว่า Setting เป็น Open Sub ให้เหมือนกันนะ Standard ให้เป็น Open Substring Stream Open Substring เหมือนกันโอเคซึ่งตรงเนี้ยเราลองพิมพ์ดูฮะมีภาษาไทยไหมถ้ามันมีฟอนต์ให้เลือกเป็นภาษาไทยมันก็จะพิมพ์ไทยได้เพราะนั้นก็เลือกฟอนต์ภาษาไทยฮะตรงนี้เขาเป็น TH ใช่ไหมดีลามิดTH นิลามิดเราก็บอกว่าเราก็ฟังเสียงก็ลองพิมพ์ดูภาษาไทยมีไหมมีเราคำว่าเราใช่ไหมครับคำว่าเราตัวนี้เอาฟังเสียงดูวันนี้เราจะมาทำงานจะทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของย่านความถี่มาทำงานในไม่ต้องเหมือนคำพูดเป๊ะๆให้เอาสาระสำคัญเป็นหลักในเรื่องย่านความถี่พวกคำเชื่อมคำอะไรไม่ต้องมีมากนะครับเอาคำหมายล้วนๆย่านความถี่แบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูว่าตัวแคปชั่นของเราเนี่ยตัวแคปชั่นของเราเนี่ยมันดูที่
25% นี่มันอยู่ตรงนี้แล้วเห็นไหมสิบเปอร์เซ็นต์ดูตรงนี้จะเห็นว่าพอมันมาตรงนี้มันไม่เห็นตัวหนังสือเพราะอะไรเนี่ยขอบเขตตัวหนังสือนะฮะมันจะอยู่ที่บริเวณขอบในอยู่ที่บริเวณขอบในถ้าเราลากยาวมันก็จะโชว์ยาวอ่ะมันจะไม่ตรงกับเสียงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าย่านความถี่ความหมายของเราตรงนี้มันอยู่ตรงกับคำพูดหรือเสียงในคลิปตรงไหนความถี่มันจะแค่นี้เพราะฉะนั้นควรจะอยู่แค่นี้ถูกไหมในเรื่องของย่านความถี่วันนี้เราจะมาทำงานยืดออกมาเลยทางซ้ายเอาให้ตรงย่านความถี่จุ๊บเห็นไหมครับตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของย่านความถี่นี่ตรงนี้ก็บอกวันนี้เราจะมาทำงานมาทำงานก่อนก็ต้องขยับมาตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะแล้วให้ถึงตรงนี้ในเรื่องของย่านความถี่เห็นไหมก็คือจะต้องให้ตัวหนังสือมันสัมพันธ์กับเสียงที่ขึ้นมาอาจจะไม่ตรงไปเป๊ะแต่ความหมายตรงนี่คือเรื่องของเวลาที่ตัวหนังสือจะโชว์พร้อมกับเสียงอันนี้อันที่หนึ่งนะครับจากนั้นเราจะทำการขอโทษต้องมาคลิกที่นี่นี่เปลี่ยนอะไรบ้างเช่นเราบอกว่าจะเปลี่ยนเรื่องของการโชว์การโชว์เป็นไงก็ดูตัวนี้ฮะตำแหน่งนี่ตัวนี้คลิกแค่มันจะยึดตัวล่างยึดตรงกลางนี่อันนี้คือตำแหน่งตรงกลางเห็นไหมอันนี้คือยึดล่างซ้ายบริเวณนี้เห็นไหมฮะอันนี้คือล่างขวาตำแหน่งของตัวหนังสือมี alignment นี่อันนี้ยึดซ้ายอันนี้ยึดกลางจะพิมพ์มาเท่าไหร่เนี่ยมันจะออกจากตรงกลางเช่นผมทำให้ดูจะยืดทางกลางแต่ถ้าเลือกทางนี้ทางซ้ายมันจะทำไมครับก็ต้องยืดทางซ้ายเป็นหลักไงในเรื่องของยักษ์แล้วออกไปทางขวาถูกไหมอันนี้เรายืดตรงกลางอยู่ถ้าบอกทางซ้ายบอกทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนไปทางซ้ายนะเราลบเราจะพิมพ์มันเข้าไปใหม่มันจะต้องนี่มีการตัดคำลักษณะของคำที่เราจะเลือก alignment ของมันจะแก้ไขอย่าไปคลิกตรงนี้นะฮะมาคลิกที่ตรงนี้ครับในเรื่องย่านความถี่ลบต่อมาเรื่องของสีมันจะมี 2-3 สีอันนี้คือ background color หมายถึงอะไรฮะถ้าคุณคลิกที่นี่คลิกที่นี่ครั้งหนึ่งนะตรงนี้มันจะเปลี่ยนเป็นสีดำเห็นไหมคลิกที่นี่ครั้งนึงนี่คือเปลี่ยนสี background จะมีไหมนี่ background สีดำถ้าไม่มีบอก cancel ถ้าไม่มีนะฮะบอกให้มันลดตัวนี้ฮะ opacity ลงหรือคลิกที่ตัวนี้จะเป็นสีลายเอาสีเทานี่มันจะเป็นสีเทาเห็นไหมหรือบอกเปอร์เซ็นต์ตัวนี้บอกแบ็กกราวด์บอกโอเปอเรตตี้บอกเหลือศูนย์จะเป็นโปร่งใสอันนี้ทำงานกับแบ็กกราวด์คือคลิกอันนี้แบ็กกราวด์คอลเลอร์ทำงานเกี่ยวกับสีตัวหนังสือสีตัวหนังสือตัวนี้เป็นสีขาวก็คลิกที่ตัวทีแล้วก็เลือกสีเอาสีแดงก็จะเป็นสีแดงเห็นไหมครับสีเหลืองสว่างก็จะเป็นสีเหลืองนี้นี่หรือสีขาวที่เราชอบกันขาวเหลืองๆนวลๆก็จะเป็นแบบนี้นี่คือตัวหนังสือจะเปลี่ยนอะไรก็คลิกตัวนี้ก่อนแล้วมันมีที่เปลี่ยนสีก็คือพาเลตสีให้อยู่ที่เดียวนะครับไม่ใช่ดับเบิลคลิกที่ไหนก็เป็นนะไม่ใช่ต้องคลิกเลือกบอกมันก่อนเพราะนั้นแบ็คกราวด์เราไม่เอาเราบอกเอาทีแล้วตัวเส้นขอบคือตัวนี้เส้นขอบสีอะไรเส้นขอบถ้าบอกว่าสีแดงเนี่ยก็จะมีเส้นขอบสีแดงขึ้นมาเห็นไหมเส้นขอบสีแดงแล้วก็จะมีลายมี edge ตรงนี้ edge คือความหนาของเส้นขอบเห็นไหมฮะหนามากก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะแตกๆเป็นเส้นซ้ายก็คือซ้ายของตัวหนังสืออันนี้คงไม่ต้องบอกนะฮะบอกเอาสัก25เล็กไป35สมมุติประมาณนี้เส้นขอบมีไหมไม่มีใส่0แค่นี้เองจบมาทำงานในเรื่องย่านความถี่แล้วเราจะเพิ่มทำไงวิธีการง่ายมากเราเพลย์ครับคลิกที่ไทม์ไลน์ฮะ
ถ้าบอกว่าตรงนี้มันมีคำว่าหรือที่เรียกกันว่า EQ ใช่ไหมเราจะ Edit ก็มาคลิกที่ตัวนี้พิมพ์เข้าไปฮะหรือพิมพ์ภาษาอังกฤษ EQ เสียงล่ะต่อไปฟังมาคลิกที่ Timeline แล้วจะ Equalizer ข้อความยังมีอีกพิมพ์เลย E Q U A L I Z E อันนี้การทฤษฎีจะเห็นว่าย่านความถี่มันจะมีได้เลย20เฮิร์ตซ์ไปถึง 20,000 ที่หูมนุษย์เราสามารถได้ยินเราจะรู้ว่าตรงเนี้ยมันยังคงเป็นก้อนของแคปชั่นอยู่แต่เราอยากเพิ่มข้อความตรงนี้ใช่ไหมเราบวกคลิกบวกนะไม่ต้องมาแก้ไขตรงนี้นะตรงนี้ถือว่าจบเป็นประโยคไปแล้วก็เพิ่มใช่ไหมฮะเราก็เริ่มจากตรงนี้เลยว่าไอ้เจ้าตรงเนี้ยเห็นไหมฮะขอบเข็มจะอยู่บริเวณนี้นี่เรายื่นมาเนื้อหามอยู่ที่อะไรฮะจากทฤษฎีจะเห็นว่าย่านความถี่มันย่านความถี่เพราะนั้นตรงนี้เราเป็นการจัดการว่ามันอยู่ตรงไหนโทษเราก็เริ่มจากช่วงนั้นเวลาเราดูในไทม์ไลน์จะได้รู้ว่าตรงเนี้ยมันมีข้อความนะตรงที่เป็นสีม่วงเปล่าๆนี้ไม่มีไม่ต้องไปยุ่งกับมันตรงนี้คือมีเนื้อหาที่ตรงกับเสียงที่เราภาคเห็นว่าย่านความถี่มันจะมีได้เลย20เฮิร์ตซ์ไปถึง 20,000 ตรงนี้จะบอกว่าเหมือนเดิมเลยย่านความถี่ใช่ไหมถ้าเป็นบทหนังอาจจะต้องพิมพ์ทุกคำนะฮะอันนี้ถ้าเป็นเรื่องของพวกทิวทอเรียลอาจจะไม่ต้องเอาเฉพาะสาระย่านความถี่มีตั้งแต่แต่20ถึง200000เฮิร์ตซ์เฮก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ SSS ที่หูมนุษย์ใช่ไหมที่หูมนุษย์มนุษย์รับฟังได้ใช่ไหมได้ยินก็ได้ภาษาพูดนี่คือการใส่ซับไทเตอร์เข้าไปใช่ไหมฮะเสียงก็มันก็จะเซตสีและขนาดเท่ากับที่เราเซตไว้ตั้งแต่แรกเห็นไหมครับการความถี่มันจะมีได้เลย20เฮิร์ตซ์ไปถึง 20,000 มีหูมนุษย์เราสามารถได้ยินเห็นไหมนี่คือการทำงานกับซับไตเติลก็เพิ่มไปหลักการเป็นอย่างนี้นะฮะที่นี้อยู่ที่วิธีการที่ว่าพอคุณเริ่มใส่แคปชั่นใส่อะไรไปจนหมดนะครับมันก็จะแจ้งช่วงที่อินที่เอาจากขอบนี่แหละฮะขอบซ้ายเนี่ยที่เห็นเป็นสีแดงลูกศรชี้ไปทางขวากับสีแดงลูกศรชี้ไปทางซ้ายนี้เวลาเรนเดอร์สมมุตินะเรนเดอร์ผมเซตเอาอินโอi in out เวลาเรนเดอร์เพื่อ export มีข้อกำหนดตรงนี้นิดเดียวว่าพอ export media นะครับมันจะมีคำว่า caption ตรงนี้เห็นไหมฮะอันนี้จะบอกว่า in format เป็น S264 ใช่ไหมฮะเป็น MP4 ชื่อ subtitleSUB caption 64ตัวนี้นะฮะ caption ก็มีวิดีโอก็ต้องตรงตามที่เนี่ย match source เราเท่าไหร่อ่ะใช่ไหม frame rate เท่าไหร่อันนี้เรารู้อยู่แล้วมีนิดเดียวคือ caption ตรงนี้จะต้องบอก burn caption into video ด้วยอย่าบอกนานนะถ้านานปุ๊บจะไม่เห็นนะฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ย subtitle ที่ได้มาจากซอสต่างๆมันมี caption เป็นภาษานู้นภาษานี้เราไม่ต้องการถูกไหมเราต้องการแค่ภาพเราบอก burn caption to video ด้วยตัวนี้ครับเราลองบอก export เลยรอมันจากนั้นเราก็มาดูนะฮะว่าตัว project เรา import caption เข้ามา
โอ้ยคลิกอะไรเป็นอะไรเนี่ย import ไฟล์ที่เราเรนเดอร์เมื่อสักครู่นะครับมันจะมีคำว่า caption 64นะ open caption 64แล้วก็มาดูเนี่ยมีไหมมาพร้อมเสียงเลยแล้วก็ปิดมิวตัวนี้ก่อนแล้วก็มาดูในเรื่องของย่านข้าวตัวนี้เด็กผู้หญิงมิวโทษฮะตรงมิวตัวนี้ก่อนนะฮะมิวแล้วลองฟังเห็นไหมฮะจะมีแคปชั่นขึ้นมาแล้ววันนี้เราจะมาทำงานในเรื่องของย่านความถี่ที่เราเรียกว่า EQ เราจะ Equalizer จากทฤษฎีจะเห็นว่าย่านความถี่มันจะมีอะไรนิดจะเห็นว่าเอ๊ะถ้าเราอยากจะปรับอันนี้คือเรื่องของการใส่แคปชั่นและเบิร์นหรือว่าเอ็กพอร์ตออกไปถ้าเราอยากจะปรับให้มันมีทรานซิชันทำยังไงเช่นเนี่ยเราคลิกที่แคปชั่นเนี่ยนะฮะคลิกที่แคปชั่นง่ายๆเลยนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้มันมีพอเราจะออกใช่ไหมฮะเราก็คลิกที่ตัวแคปชั่นคลิกที่แคปชั่นนะฮะกด Ctrl K หรือใช้ Laser Tool มาตัดก็ได้ Laser Tool ตัวนี้ถูกไหมเอามาตัด Ctrl K เช่นเดียวกันเมื่อมันเกิด Ctrl K ปุ๊บเราสามารถคลิกที่คลิปใช่ไหมฮะคลิกที่คลิปแล้วบอกว่า Ctrl D มันจะใส่อะไรขึ้นมาให้เห็นไหมมันจะค่อยๆเฟดขึ้นมาให้วืบก็คือใส่ Dissolve เราคลิกที่นี่แล้วล็อกดู Effect Controlopen caption จะเห็นตรงนี้เล็กๆเราสามารถซูมดูฮะนี่ไงเราจะเห็นนี่ transition ของมันซึ่งสามารถปรับได้ถ้าเกิดดับเบิลคลิกเข้าไปเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมดูตรงนี้นี่คุณจะเห็นตรงนี้เห็นไหมฮะคลิกที่ดับเบิลคลิกที่คลิปตรงนี้ฮะมันจะสามารถเซตได้ว่าคุณจะเซต transition duration เท่าไหร่อันนี้เป็น6เฟรมเองเขาบอกว่า15เห็นไหมมันก็จะเห็นภาพแบบนี้ค่อยๆเลือนชัดขึ้นหรือถ้าคุณบอกคุณไม่ชอบการทำ transition ก็ง่ายจะตายถูกไหมครับทำไมฮะเราก็เลือกเอฟเฟกต์ตัวนี้ฮะพิมพ์แค่นี้เนี่ยเนี่ยวิดีโอ transition เนี่ยเยอะแยะเอาแบบไหนอะเอาแบบเพจพิวก็ได้เนี่ยเพจพิวก็คือเอาเพจพิวล่างมาใส่แทนนี่ตัวนี้ตูมก็จะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมลากมาแล้วก็จะเห็นตัวคำแคปชั่นมันขึ้นปุ๊บนี่ถึงถ้าอยากเซตก็เข้ามาดับเบิลคลิกนี่มีสตาร์ทมีโชว์ actual source โชว์ไหมหรือไม่โชว์เห็นไหมอันนี้ปุ๊บนี่เห็นไหม actual source ไม่ตัวนี้เห็นไหมเปิดมาเป็นอย่างนี้ก็ได้เล่นใหญ่เลยครับเล่นใหญ่เลยอันนี้เพจพิวมันอาจจะไม่เหมาะใช่ไหมฮะคุณก็บอกว่าถ้าไม่เหมาะเป็นสไลด์ไหมเป็นสไลด์แบบนี้สไลด์ใส่มาตูมเห็นไหมก็วิ่งเข้ามาอย่างนี้แล้วแต่ชอบอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยนะครับไปเลือกเอาให้เหมาะถ้าไม่ชอบก็เอาเป็นพุชผักใส่มาอย่างนี้เป็นไงว่าพุชเป็นคลิกเข้ามาดูสิก็มีให้เลือกเยอะแยะใช่ไหมโชว์ actual source มันบอกไม่โชว์เป็นยังไงลองดูปึ๊บอ๋อเลื่อนตัวนี้จากตัวนี้เข้ามาหรือบอกกวาดดีกว่ากวาดง่ายนะกวาดก็บอกเอาแบนแบนคือแบนเป็นแถบเห็นไหมแบบนี้ก็ได้นี่ซึ่งก็แน่นอนแล้วครับต้องเซตได้อีกจะซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายอ่ะใช่ไหมคุณชอบแบบไหนถ้าบอกขวาไปซ้ายก็รีเวิร์สเห็นไหมนี่เห็นไหมเป็นอย่างนี้นี่คือลักษณะของการกวาดคราวนี้ก็จบเรื่องของทั้งการเรนเดอร์ทั้งการใส่ทรานซิชันซึ่งปกติทรานซิชันใส่ในแต่ละคลิปต่อกันก็ได้หรือมาใส่ที่แคปชั่นก็ได้ทำให้มันดูสมูทขึ้นนะครับโอเค